ครับสำหรับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพะเยาวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่ประชาชนสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นนะครับได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับเป็นเวทีที่ถือว่าทุกเสียงของประชาชนมีความสำคัญนะครับเราจะคุยกันใน9ประเด็นหลักนะครับที่เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศนะครับที่เป็นผลสรุปออกมาแล้วจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาตินะครับซึ่งในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดจากันการเข้าอกเข้าใจกันเพื่อนำไปสู่ความปรองดองเพื่อนำไปสู่ความรักของประชาชนทั้งประเทศนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ประชาชนในจังหวัดพะเยานะครับจากทั้ง2เขตเลือกตั้งก็ทยอยมากันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณ600คนนะครับในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเราเรียกว่ามีได้รับความสนใจนะครับอย่างมากจากประชาชนจังหวัดพะเยานะครับมีการสมัครเข้ามามีการเข้ามาถามข้อมูลนะครับมีการถามกำหนดการเข้ามาอยู่ตลอดนะครับก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่การเมืองไทยของเรานะครับจะต้องถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการสร้างความสามัคคีของคนทั้งชาติครับ